สวัสดีครับวันนี้นะผมจะให้ดูนะตอนผมใช 3, ้โมเดลสามผมขอมานะที่ชื่อ MC Hammer นะแล้วก็อันนี้นะเราทำที่นอร์เวย์นะแล้วก็เราเพิ่งจะได้ Supercharged version 3ที่ยุโรปมันเริ่มจะมาแล้วนะที่ออสโลมีที่หนึ่งนี่นะข้างนอกออสโลนิดหน่อยนะแล้วก็ผมก็มีเพื่อนคนนึงชื่อ Power ที่เขาช่วยขับรถจากสนามบินนะกลับไปที่บ้าน แล้วเมื่อวานนะเขาก็ช่วยผมขับไปที่ supercharger เราก็ plan ด้วยกันว่าทำยังไงแล้วผมก็เราก็ใช้อันนั้นนะ Facebook chat แล้วผมก็เห็นด้วยว่าข้อมูลในรถเป็นยังไงแบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรทุกอย่างากี่องศาและแล้วผมก็สั่งให้เขาว่าต้องขับไปที่ไหนกลับไปที่ไหนไปชาร์จไปทําอะไรให้มันให้แบตเตอรี่มันอุ่นนะแล้วเราก็เริ่มชาร์จนั่นนะแล้วอันนี้นะ โอเคมันเป็นชาร์จิ่งเซสชันที่ supercharger version สามัน่ะเรามีเรามีสองจุดสามเปอร์เซ็นตะ์หน้าที่แบตเตอรี่เนี่ยแล้วก็แบตเตอรี่เกือบจะสามสิบเจ็ดองศาแล้วเขาก็จะเริ่มชาร์จแล้วนะแล้วผมลืมอย่างหนึ่งผมลืมปิดเครื่องอุ่นเพราะถ้าเราเปิดเครื่องอุ่นไว้เนี่ยมันก็จะใช้ไฟฟ้าประมาณหนึ่งจุดห้าถึงสองกิโลวัตต์อ่ตอนนี้เราเริ่มชาร์จแล้วนะคุณสังเกตน,นะว่า front power กับ rear power เนะี่ยมันเริ่มขึ้นอันนี้อ่ะมันใช้มอเตอร์ อุ่นมมันมันอุ่นโมอเตอร์แล้วก็เอาความร้อนจากนั้นอ่ะไปอุ่นแบตเตอรี่อันนี้เป็นวิธีของเทสลาจะอุ่นแบตเตอรี่ก็แปลว่าเนี่ยมันมันยังนึกเลยว่าเครื่องรถมันยังรู้เลยว่ามันต้องอุ่นแบตเตอรี่ยิ่งร้อนกว่านี้แต่ว่าผมก็ว่า37องศาเนี่ยมันก็มันก็ดีแล้วนะมันดีดีเราคงไม่ต้องขนาดน,นี้หรอกว่าไม่ต้อง40องศาก็ได้แต่ว่าเรายังไม่ได้250กิโลวัตต์เนี่ยตอนแรกมันเริ่มชา์จ ก็ไม่ได้ช้านะก็ร้อยยี่สิบเก้าก็เร็วมากนะแต่ว่ามันมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเร็วประมาณนั้นแนหะมันเพิ่มขึ้นเบาหน่อยนะแต่เราจะเห็นนะว่าเดี๋ยวมันจะเป็น250ร้อย้ากิโลวัตต์แล้วก็ตอนผมเคยชาร์จที่ไอออนดิชาร์จนะ Ionity นะนะั่นแะหรือว่าเตียงปกตินะ CCS นะมันจะลิมิตกำหนดมันเป็นห้าร้อยแอมป์แต่ว่า supercharger เขาไปผ่านกัลิมิตนั้นนะ่ะเขามันจะเป็นมากกว่า500กิโลวั์เอ้ยมากกว่า500แอมป์นะแล้วเดี๋ยวตอนเราไปถึง10%นะเราจะเปลี่ยนเราจะเทียบอันนี้นะชาร์จิ่งเซสชันนี้กับชาร์จิ g งเ s สชันที่ Ionity นะที่เมื่อก่อนนะตั้งนานแล้ววะ่ะปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้นะอันนี้มันเป็น one to one นะวิดีโอเราไม่ได้เล่งอะไรนะ อันนี้เป็น Real-time นะที่คุณเห็นตอนนี้แล้วก็คุณสังเกตนะว่า front power เนี่ยที่ผมเรียก afterburn นะเครื่องเครื่องมันดับแล้วนะมันไม่อุ่นแบตเตอรี่เพราะว่าเทสลามันรู้แล้วว่าอันนี้เป็น Supercharger Version 3เดี๋ยวตอนมันชาร์จเนี่ยนะมันจะมีความร้อนออกมาจากแบตเตอรี่มันไม่ต้องอุ่นแบตเตอรี่มากกว่าน,นี้แล้วนั่นแหะตอนนี้มันก็เริ่ม เร่งเร่งคุณเร็วมากเลยเนี่ยผมอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเห็น250กิโลวัตต์กับรถของผมว่าผมก็ตื่นเต้นมากเลยนะแล้วก็อเออเ,เราได้ชาร์จแค่2นาทีนะ2นาทีเพิ่งจะเริ่มแล้วก็ไปจาก2ถึง10อนะแล้วก็ต่อไปนี่มันก็จะเร็วแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะโนูนะ โอเคตอนนี้มันเริ่มไทม์ลักแต่ตอนนี้เราเร่งเป็น10เท่าเพราะว่าเราไม่ได้จะ,จะนั่งดูนานานะ้ะข้างล่างนั่นเนี่ยเป็นซูเปอร์จเอร์เอ้ยเป็นเป็นอโอุในติชาร์จเซชั่นข้างล่าง,องจอนจอนั้นสีฟ้ากับอันนี้แล้วก็ข้างบนนี่เป็นซูเปอร์จอร์เวอร์ชันสคุณก็เห็นว่าซูเปอร์จอร์มันเร็วกว่ามันเป็น220กิโลวัตต์แล้วข้างล่างนี่มันเป็น187เพราะว่ากำหนดมันอยู่ที่ห0าอแอมป์หรือว่าน,นี่ีนน้นะเนก้ว้วก็เก่อนนะ เออมันมันแบตเตอรี่มันมันใหญ่กว่าประมาณไงจะอ่านไปไรไงว่าเทสลาเขาเอา่อเขาทำเมื่อไหร่เขาทำสัก6เดือนก่อนเนี่ยมั้งเอ่ออยู่ดีๆผมก็สังเกตว่ามันมี2ประมาณ2กิโลวัตต์ตัวที่หายไปเทสลาเขาอัปเดตรถแล้วก็เหมือนกับว่าซ่อน2กิโลวัตต์ตัวแล้วผมไม่รู้ว่าที่อัปเดตนั้นแนะ่ะมันทําอย่างอื่นไหมมันอาจจะทําให้อ่ ชาดช้ากว่าเดิมเพราะว่าถ้าคุณสังเกตนะเมื่อก่อนเนี่ยมันชาดเร็วกว่าโอเคมันอาจจะชาดช้ากว่าตอนมันเป็น250ร้อยห้าสิบเอ่อกิโลวัตต์นั่นแหละแต่ว่าเนี่ยตอนนี้นะประมาณ50%เอนตะเมื่อก่อนนะมันชาดเร็วกว่าตอนนี้ผมก็ไม่รู้ทําไมมันเป็นอย่างนี้นะผมอาจจะมีไอเดียนะว่าทําไมเป็นอย่างนี้แต่ว่าเนี่ยเราก็จะดูนะว่ามันทำอะไรบ้างอะตอนเนี่ยระหว่างชาจนะบางทีนะมันจะ คู cool แลแบตเตอรี่เราจะได้ยินเสียงพัดลมมันจะคูลแบตเตอรี่เลยแล้วบางทีมันก็อุ่นแบตเตอรี่เนี่ยตอนนี้มันจะตอนนี้มันกำลังอุ่นแบตเตอรี่มันก็เปิด afterburning แล้วนะแล้วก็บตเตอรี่อินเลก็มากกว่าเซลล์เทมก็แปลว่ามันกําลังเปิดอันนี้แล้วบางทีนี่มันก็จะดับ มันก็จะเนี่ยตอนนี้แบตเตอรี่อินเล็ดกแล้วมันก็คุณมันมันทำอย่างงี้ตลอดเลยเพราะมันจะมันจะควบคุมแบตเตอรี่เทมเพอเจอร์ให้มันดีที่สุดสําหรับชาร์จเร็วที่สุดนั่นแหละอันนี้อ่ะที่ผมว่าเทสล่าทำให้มันดีมากเพราะว่าแบตเตอรี่มันเบียร์มสต์นั่นแหละแล้วก็ active cooling กับ active heating มันดีมากเลยมันมันสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิของแบตเตอรี่ได้ดีอ่ะแต่ว่าถ้าเราเทียบกันนะตอนนี้นะ73% กับกับอันใหม่กับอันเก่าก็แปลว่าถ้าเราชาร์จถึงประมาณ70%นนั่นอ่ะมันจะเท่าเดิมแต่ว่าหลังจากนี้นะอันเก่ามันเร็วกว่าแล้วก็อย่าลืมนะว่าอันเก่าที่จริงมันเป็น2กิโลวัตต์ออมปมากกว่าที่จริงมันก็ชาร์จยิงเร็วกว่านี้นะแต่สรุปแล้วอ่ะมันมันก็คงไม่มันไม่ค่อยต่างกันหรอกถ้าเราจะเทียบ เมื่อก่อนกับวันนี้ถ้าเราจะเดินทางแล้วเราจอดชาร์จส่วนใหญ่เราก็จะชาร์จถึงประมาณ70%เราก็จะไปแล้วเราไม่ได้ชาร์จถึง100%หรือว่า90%เรามันใช้เวลานานไปเนี่ยเอานนี่เวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วอะแล้วส่วนใหญ่เราก็เข้าน้ํากินข้าวอะไรแล้วมันก็พร้อมแล้วแต่ว่าที่จริงถ้าเรากินข้าว มันก็ขึ้นอยู่กับกินข้าวอะไรถ้ากินอะไรฟาสฟูดนี่ครึ่งชั่วโมองก็พอแต่ว่าถ้าเราจะไปสั่งอะไรร้านอาหารร้านนั่งกินนั่นนะนะโอ้นั่นในสี่สิบห้านาทีถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วนะเอ่อแต่สรุปแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ช้ามากหรอกถ้าเทียบกับเามื่อก่อนกับวันนี้อ่ะมันจะเป็นประมาณสามถึงห้านาทีช้ากว่าเดิมเอ่อแต่มันก็ยังช้ากว่าเดิมใช่มันก็ช้ากว่าเดิมมันก็น่ารำคาญนะผมก็ว่าทําไมเนี่ยเห็นไหมสกัยบอว่าเมื่อก่อนมันชาตเร็วกว่าตลอดนะ ช่วงล่างอะไรตอนตอน 50, ต่ำกว่า50มันเป็นอย่างนี้จนถึง9 0เอเลยเอ่อแล้วก็มีอะไรก็จะสังเกตนะโอเคผมปิดฮีเตอร์แล้วนะปิดตั้งนานแล้วแบตเตอรี่เนี่ยอุณหภูมิแบตเตอรี่นะมันจะอยู่ประมาณ50-55องศาหรือว่าจริงใช่เกิน50องศาองศาตลอดนะนะแบตเตอรี่มันร้อนมากเลยเพราะว่าเทสลาเขารู้ว่าต้องทำอย่างนี้ให้มันชาจเร็วเนี่ยตอนนี้เมื่อก่อนน่นนะก็เสร็จแล้วนะ37นาทีครึ่งเสร็จแต่ว่า ตอนนี้อันใหม่นี่ยังไม่เสร็จเลยนะแลวอันนี้เป็นซูเปอร์จอวอรชั่นสามมันน่าจะชาตเร็วกว่าแต่ว่ามันชาตช้ากว่าเดิมโอเคแลวอุณหภูมิข้างนอกนี่เป็น5องศามันเย็นหน่อยนะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ามันเย็นใช่ไหมอ่ามันไม่เกี่ยวเพราะว่าที่มันสําคัญคือโอเคมันจบแล้วแบตเตอรี่อ่มันอุ่นในนั้นและมันก็ไม่มันก็ไม่แคร์หรอกว่าข้างนอกมันจะหนาวแค่ไหนนะเพราะว่าตอนแบตเตอรี่มันอุ่น้นนี้แล้วก็มันก็ชาตเร็วมันก็น่าสามารถที่จะชาตเร็วได้นั่นะ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูอย่างอื่นนะอันนี้ก็เป็น b a ตเตอรี่ทเกี่ยวกับข้อมูลของ MC Hammer อันนี้เราเข้าไปดูได้ว่าเนี่ยเราได้ชาร์จ9,395กิโลวัต์ชัที่ DC นะ DC Fast Charger ส่วนใหญ่อันนี้มันจะเป็น Ionity กับ Supercharger แล้วก็ AC อนนี้มันเป็นตอนเราชาร์จช้าที่บ้านนะใช่ไหมอ่าเนี่ย คันนี้นะมันชตามันชติ <c oughs> เ,เกือบ2เท่าแลนะ้วเนาะดีซีะเพราะผมก็ขับไปโน่นขับไปนี่ไปเที่ยวไปเยี่ยนไปทุกที่นะส่วนใหญ่ก็แล้วก็ใช้ DC เพราะว่า AC มันช้าไปาแล้วอันเนี้ยมันอาจจะเป็นปัญหามันอยู่ที่นี่ว่า DC มันเยอะอผมได้ไปทั่วเลยอะอแล้วก็รถก็อายุเกินหนึ่งปีแล้วนะขับได้5,7าหมพันกิโลเมตรเลายในหนึ่งปีเนี่ย่ ที่ผมสงสัยว่าทําไมมันชาดชา้ากว่าเดิมอ่ะโอเคผมต้องอธิบายนะ่แล้วว่าที่ที่น e, อเวอผมเคยมี Model X มาก่อนนะแล้วก็ผมก็มีปัญหาเหมือนกันกับ Model X ว่าเมื่อก่อนนะตอนแรกตอนแบตเตอรี่มันใหม่นะมันจอตอนเราชาดนะมันก็ไฟก็เข้าไปเกือบ120 kW กิวัต์นะประมาณ118ยนสะแต่ร้อยสิถึงร้อยสิแปดะแต่ว่าตอนใช้ไปสักพักหนึ่งนะ แล้วตอนนั้นอ่ะผมก็ใช้รถพ่วงแล้วก็ขับแล้วก็ซูเปอร์ชาร์จโคตรเยอะเลยอะ่ะแล้วมันทําให้มัน DC Charge เยอะอะ่ะแล้วจนถึงมันไปถึงกําหนดแล้วมันก็เริ่มลดลงลดความเร็ว Fast ของ Fa s t charger ค่อยๆลดไปจนถึง95 k ิ้วัตอนมันไปถึงนั้นแล้วอะ่ะมันก็มันก็อันนี้เป็นเพิรมมานแต่นะอ่ามันมก็ไม่ขึ้นแล้วนะต่อไปนั่นนะ ผมก็สังเกตว่ามันชา้าช้าลงช้าลงช้าลงจนถึง9ก้าสิกิโลวัตต์แต่ตั้งแต่นั้นมันก็ไม่ตกลงกว่านั้นแล้วจนถึงมันมีปัญหากับแบตเตอรี่แล้วกเ็เขาเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ได้อันใหม่เลยนะหลังจากนั้นมันก็เริ่มชา์จเร็วเท่าเดิม1 1 8กิโลวัตต์ตอนแรกแล้วก็ผมก็ใช้เยอะเหมือนเดิมเมื่อไหใช้รถพร่วงแล้วมันก็เริ่ม ลดลงลดลงลดลงจนถึง95อีกทีนึงอันนี้อะ่ะมันเป็นดีไซน์ของ Tesla เออถ้าเรา DC Fast Charge เยอะมันก็จะลดความเร็วของ DC ไม่ให้มันทำให้แบตเตอรี่เสื่อมแล้วก็เราก็เห็นนะแบตเตอรี่ของ Model S 85ที่มันมาจาก2.13 0 2.15 0นะั่นนะ่ะเขาก็ลดความเร็วเมื่อก่อนมันชาตเร็วนะ1 1 8กิโลวัแต่ว่าหลังๆเขาเอา Software Update ส่งไปให้รถมันชาร์จชา้ากว่าเดิมทุกวันนี้85กิโลวัต์ชั่วโมงพเนี่ยนะชาร์จเร็วประมาณ50-70กิโลวัต์แค่นั้นอะอาจจะได้100กิลวัต์แป๊บเดียวแล้วก็จุดส่วนใหญ่นี่ก็แช่อยู่นั้นชาร์จช้ามากเลยก็เหมือนกันนะมันก็เป็นเพราะว่าเขาไม่อยากให้แบตเตอรี่เสื่อมหรือว่าเขาเขาคงจะเห็นว่า หลายแบตเตอรี่พักที่มันต้องเปลี่ยนหรือว่ามันพังมันเป็นเพราะว่ามันชาิเร็วไปเขาก็ลดความเร็วของซูเปอร์จอดจแล้วคนก็ไม่พอใจว่ามันเป็นอย่างนี้เหมือนกับว่าโดนหลอกตอนแรกเขาก็อวดว่าเออมันชาิเร็วนะแต่ว่าตอนใช้รถไปไม่รู้สักห้าปีมันก็ลดความเร็วนาะก็เขาก็รู้สึกไม่ดีรู้สึกผิดหวังนั่นแนหะเกี่ยวกับนั่นนะละ มันเป็นเกี่ยวกับอะไรอันนี้มันเกี่ยวกับอันนี้ด้วยพวกผมสงสัยว่ามันอาจจะเป็นเกี่ยวกับโมดลสามแล้วนะว่าเขาก็บอกว่ามันเป็นสองร้อยห้าสิบกิโลวัตต์นะใช่มันเป็นสองร้อยห้าสิบแต่ว่าทําไมมันชาจช้ากว่าเดิมอะเราไม่รู้อะมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมฟอสชาร์ e เยอะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้นะอันนี้เป็นกราฟเนี่ยว่าเราชาจเดี๋ยวจะอธิบายหน่อยเส้นสีแดงอันนี้นะ มันเป็นคนที่อยู่อเมริกาที่อยู่แคลิฟอร์เนียเขาเทสอบซูเปอร์จอดเจอร์เวอร์เซนสามตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะแล้วก็ที่โน่นส่วนใหญ่มันก็ร้อนนะอุ่นดีอ่ะอาจจะเป็น25่สิาองศาเลยเนะี่ยแล้วเขาชาร์จเนี่ยมันมันชาร์จเร็วน,นี่แหละสองร้อยห้าสิบกิโลวัตต์ตั้งนานเลยนะถึงประมาณ20เปอร์เซ็นต์นะนะกว่ามันจะเริ่มลดความเร็วนีนะ่แหละแล้วมันก็ชาร์จเร็วน,นี่แหละทั่วไปเนะี่ยแล้วอันนี้อ่ะสีเหลืองเนี่ยเป็นชาร์จิ่งของผมอ่ะ เมื่อวานน่ะเนี่ยมันได้250กิโลวัตต์จนถึงประมาณ12 10, 12%บ้งหลังจากนั้นมันก็ตกเร็วกว่าเดิมแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยอะ่ะผมก็งงเลยว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วก็อันนี้สีสีฟ้านี่นะอันนี้เป็น i อออนิ c ีชา g ์จิ่งเซสชัแล้วก็คุณก็คงจะสังเกตว่าทำไมมันขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็อยู่ดีๆมันก็อยู่ที่นี่แล้วก็ค่อยๆขึ้นไปเนี่เพราะว่าที่ผมพูดถึงว่า แอมป์มันมันเป็นมันลิมิตที่500แอมป์นัะนะแล้วก็กิโลวัตต์นี่มันเป็นถ้าเราเอาโวลต์คูณแอมป์เราจะได้กิโลวัตต์ก็500โวลต์นั่นแหละเน่ะสิ้500แอมป์นั่นแหะเอ่อมันเป็นมันเป็นกำหนดแต่ว่าตอนเราชาร์จแบตเตอรี่นะค่อยๆชาร์จขึ้นไปโวลต์มันจะขึ้นนั่นะอันนี้อ่ะมันก็เป็นสาเหตุนะที่เอ่อกิโลวัตต์มันค่อยๆขึ้นไปถึงนี่แต่ว่าตอนมันไปขึ้นไปถึงนี้แล้ว มันก็ต้องเริ่มลดลงเพราะว่าสเตตัสชาร์จมันสูงไปถ้าชาร์จถ้าชาร์จเร็วกว่าน,นี้มันมันคงจะทําให้แบตเตอรีอ่พังหรือว่าเสื่อมมันนะแต่ว่าเนี่ยสังเกตไหมว่าที่อันนี้นะที่ผมชาร์จที่นอร์เวย์นะมันเกือบจะเป๊ะกับกับคนนั้นที่ชาร์จที่อเมริกาเลยอนะั้่อันแต่อัานี้นเป็นปีที่แล้วนะเกือบ1ปีแล้วมั้งได้ผ่านมาเนี่ยก็ผมก็ว่าผมก็สงสัยว่า,วา ที่ผมชาร์จอันนี้กับที่เขาชาร์จทีมอเมริกาเนี่ยชาร์จในโครเวนเนี่ยมันมันเท่ากันเราคงจะแบตเตอรี่มันคงจะอุ่นแบบแบบเพอร์ก็อะไรกอะไรมันมันเพอร์เฟกต์เลยวะเราทําทุกอย่างที่มันทําให้มันชาร์จเร็วที่สุดเราก็ต้องกะว่าชาร์จิ่งเซสชั่นอันสองอันนี้มันมันดีที่สุดแล้ว ใช่เพราะว่าบางทีถ้าแบตเตอรี่มันเย็นไปหรือว่าร้อนไปมันจะชาร์จช้ากว่าเดิมเราต้องกะแล้วว่า2อ,อันนี้มันดีที่สุดแล้วแล้วก็อันนี้ที่ผมทำเมื่อวานผมก็มีประสบการณ์เยอะเลยนะเกี่ยวกับเทสลาผมก็กะแล้วว่าเราทําดีที่สุดแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่เราทําผิดที่ทําให้แบตเตอรี่มันมันชาร์จช้ากว่าเดิมแต่ผมก็สงสัยว่ามันเป็นเทสลาที่ลิมิตให้มันชาร์จช้ากว่าเดิมแต่ผมไม่รู้ว่าทําไม ทอ่มธรชาร์ชาริช้ากว่าเดิมอ่ะหมันชาร์จชา้ชากว่าเพราะว่าเอ่อแบตเตอรี่มันเริ่มมีอายุไหมและเขาก็เริ่มลิมิตเพราะว่าผมชาร์จเยอะไป 2. คือเทสลาเขาเปลี่ยนที่เขาอยู่ดีๆเขาทำให้อ่สองกิโลวัต์ช่วมนั่นหนะมันหายไปหายไปไหนทำไมอย่างนั้นนะ่ะแล้วมันเกี่ยวกันไหมว่าตอนเขาลดบไซส์ของแบตเตอรี่ สองกิโลวัตต์เอาเขาก็ลดความเร็วหรือว่าไม่ใช่ลดความเร็วมันก็ยังเป็นสองละห้าสิบมัคแต่ว่าตอนชาร์จขึ้นไปไปเรื่อยๆมันก็ชาร์จชา้ากว่าเดิมแล้วสรุปแล้วมันก็ใช่มันใช้เวลานานกว่าเดิมมะนะอันนี้ผมยังไม่รู้นะผมต้องทดลองทดสอบหน่อยทำอะไรอย่างอื่นด้วยจะดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าผมก็เสียผิดหวังหน่อยทำไมมันไม่ได้ดีเท่าเดิมทำไมมันต้องแค่หนึ่งปีแล้วก็ผมก็ไม่ได้ ลากลดพ่วงอะไรนะไม่ได้ชาร์จเยอะเท่าอ่าด l เอแต่ว่ามันก็ยังเริ่มชาร์กว่าเดิมเนี่ยก็ไม่รู้นะมันเป็นยังไงอะ่ะแต่ว่าผมก็จะเช็คอีกทีหนึ่งและมันก็จะมีวิดีโอต่อไปแล้วนะในอนาคตที่ผมถ้าผมเจออะไรอย่างมาอย่างอื่นก็จะมาเล่าให้ฟังเป็นยังไงแต่ก็คงจะเป็นแค่นี้นะ Supercharger เวอร์ชันสโอเคนั้นขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็หาค่อยปะกันใหม่สวัสดีครับ